ไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนหรือบราซิลตอนนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากมายนักนะคะทำให้เป็นความหวังค่ะที่จะช่วยกอบกู้ชาติต่างๆให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้นะคะบอกว่าอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะในการประชุม G20 มีสิทธิ์ออกเสียงใน IMF มากขึ้นค่ะครับแล้วก็พูดถึงบทบาทของ IMF 2 สอนะครับ1ก็คือสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและ2ส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งที่ประชุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหรือ G20 นั้นได้ข้อตกลงร่วมกันนะครับที่จะปฏิรูประบบบริหารกระจายอำนาจในกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF โดยให้ประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างประเทศจีนและประเทศอินเดียได้มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงหรือว่าแสดงความเห็นกันมากขึ้นพร้อมยกระดับที่ประชุม G20 ให้เป็นเวทีการหารือด้านเศรษฐกิจที่มีความสำคัญระดับโลกครับแถลงการของที่ประชุมระบุว่า IMF จะต้องมีบทบาทนำในการส่งเสริมเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมดุลทั้งนี้มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างจีนและอินเดียจะมีอำนาจในการลงคะแนนมากขึ้นจากเดิมที่อำนาจส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือของประเทศที่พัฒนาแล้วจนทำให้ IMF ถูกวิจารณ์ว่าตกอยู่ในอำนาจของประเทศมหาอำนาจแต่เพียงไม่กี่ประเทศประเทศที่เข้าร่วมประชุมยังเห็นพ้องว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ควรเตรียมหามาตรการอื่นๆรองรับเอาไว้ด้วยส่วนเรื่องของการออกระเบียบการจ่ายเงินโบนัสในภาคธนาคารนั้นที่ประชุมได้ข้อสรุปเพียงว่าควรจะตั้งมาตรฐานการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในระดับสากลให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การล้มเหลวทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบให้ยกระดับการประชุม G20 เป็นเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญระดับโลกครับออสเตรเลียนั้นเผชิญกับพายุฝุ่นรอบ2ของสัปดาห์ค่ะทำให้บทบังทัศนวิสัยในนครซิดนีย์ส่วนที่ฟิลิปปินส์เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ20ปีจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนค่ะพายุโซนร้อนเกสนาที่พัดขึ้นชายฝั่งทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงมะนิลาซึ่งครั้งนี้ก็นับว่าเป็นน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีอาคารผู้โดยสาร1ใน3ของสนามบินในกรุงมะนิลานั้นต้องระงับการบริการชั่วคราวค่ะทำให้เที่ยวบินต้องระงับหรือว่าย้ายไปจอดที่สนามบินอื่นแทนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนทุกปีฟิลิปปินส์จะเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นประมาณ20ลูกที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนที่ประเทศออสเตรเลียเผชิญกับพายุฝุ่นระลอกที่2พัดปกคลุมนครซิดนีย์และบางส่วนของรัฐนิวเซาท์เวลสำนักงานพยากรณ์อากาศระบุว่าพายุฝุ่นเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเฉียงใต้กระจายไปทั่วประเทศทำให้ทัศนวิสัยเลวร้ายมองเห็นได้ไกลในระยะ500เมตรนับเป็นพายุฝุ่นลูกที่2ที่พัดปกคลุมนครซิดนีย์ในสัปดาห์นี้ค่ะบรรยากาศวันแรกของการได้พบหน้ากันในรอบเกือบ60ปีของชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในวันนี้เป็นบรรยากาศที่คละอารมณ์กันนะครับเพราะว่ามีทั้งความตื้นตันซาบซึ้งและสะเทือนใจติดตามได้พร้อมกับอื่นในช่วงรอบโลกวันนี้ครับภาพการหลั่งน้ำตาของชาวเกาหลีมีให้เห็นทั่วงานวันพบญาติณหุบเขามรกตอันมีภูมิทัศน์สวยงามในดินแดนเกาหลีเหนือทั้งนี้มีชาวเกาหลีใต้กว่า120คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัย70ปีเดินทางมารอพบพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานหลังจากที่ต้องพลัดพรากจากกันเกือบ60ปีเพราะผลของการแยกประเทศเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2และขาดการติดต่อกันโดยสิ้นเชิงหลังสงครามเกาหลีที่ยุติลงด้วยการพักรบเมื่อปี2496ทั้งนี้มีชาวเกาหลีนับล้านครอบครัวต้องแยกกันนับตั้งแต่ปี2488และงานขั้นแรกนี้จะมีไปจนถึงวันจันทร์จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่2ไปจนถึงวันที่1ตุลาคมเกิดการโจมตีด้วยรถยนต์บรรทุกระเบิด2ครั้งซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคเหนือของปากีสถานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนโดยแห่งแรกเป็นที่สถานีตำรวจส่วนแห่งที่2เป็นด้านนอกสาขาธนาคารที่ติดกับค่ายทหารในเมืองเปชวาซึ่งกลุ่มติดอาวุธตอลิบันออกมาอ้างความรับผิดชอบ
อดีตประธานาธิบดีมานูเอลเซเลียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโรเบโตมิเชเลติใช้แก๊สพิษกระจายเข้าไปภายในสถานทูตบราซิลประจำเมืองหลวงของฮอนดูรัสเป็นเหตุให้ผู้อยู่ภายใน70คนน้ำมูกไหลและหายใจไม่สะดวกขณะที่ประธานาธิบดีมิเชเลติอ้างว่ากลิ่นรุนแรงดังกล่าวเกิดจากน้ำยาล้างถนนและยังระบุด้วยว่านายเซเลียสามารถเดินทางออกไปลี้ภัยในต่างประเทศรัฐบาลจีนประกาศการพบแหล่งแก๊สแข็งขนาดใหญ่ในพื้นที่ราบหนาวเย็นของมณฑลชิงไฮทางเหนือของประเทศโดยคาดว่ามีปริมาณสำรองเทียบเท่ากับน้ำมัน 35,000 ล้านตันซึ่งทางการกำหนดแผนขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะ10ปีนี้เป้าคาราบาวนั้นเป็นศิลปินเพลงอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินและความเจ็บป่วยหลังจากที่ต้องล้มเหลวกับชีวิตมาพักใหญ่แต่ยังไม่ท้อค่ะเขาพร้อมจะตั้งต้นใหม่หลังจากที่หายป่วยและออกจากโรงพยาบาลแล้วติดตามในไทยบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะอาการเจ็บหน้าอกที่ทำให้เป้าคาราบาวมือกลองของวงคาราบาวเข้าโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วค่ะซึ่งเขาเตรียมที่จะสอนกลองให้กับคนรุ่นใหม่อีกครั้งหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะรอยยิ้มและใบหน้าแจ่มใสของอำนาจลูกจันหรือเป้าคาราบาวในวัย62ปีมือกลองและเพอร์คัชชั่นในยุคเริ่มต้นของวงคาราบาวบ่งบอกสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและหายจากอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันจากความเครียดเรื่องหนี้สินจนถูกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางเมื่อวันที่22กันยายนโดยแพทย์อนุญาตให้เป้ากลับบ้านได้แล้วแต่เขาขอพักในโรงพยาบาลต่อเพื่อทำกายภาพบำบัดมันก็มีปัญหาความเครียดทางบ้านอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็เครียดอะไรหลายๆอย่างก็มาถึงโรงพยาบาลก็เลยไม่ไหวแล้วอึดอัดไปเลยก็อมยาใต้ลิ้นตามที่หมอบอกกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงขึ้นจากการทำกายภาพบำบัดในตลอด1ปีหลังจากเข้าผ่าตัดทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดหมอนรองกระดูกบริเวณคอทับเส้นประสาททำให้เป้าคาราบาวสามารถกลับมาตีกลองเครื่องดนตรีที่เขารักได้อีกครั้งซึ่งเขาตั้งใจนำความรู้ด้านการตีกลองถ่ายทอดให้กับเยาวชนอีกครั้งหลังออกจากโรงพยาบาลแต่มันเล่นเกือบได้คือมันไอ้ความแข็งแรงอะไรมันก็น้อยไปขยับแขนขาอะไรมันก็ลำบากขึ้นแต่ก็ยังเล่นเป็นเพลงได้ท่อทหารอดทนเป็นอัลบั้มแรกที่อำนาจร่วมงานกับวงคาราบาวในปี2526พร้อมกับเทียรี่เมฆวัฒนาและธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีและตัดสินใจลาออกจากราชการทหารเรือหลังคาราบาวออกอัลบั้มชุดทับหลังในปี2533อำนาจเทียรี่และธนิษฐ์ได้แยกวงโดยกลับไปร่วมงานกับคาราบาวเฉพาะเมื่อมีคอนเสิร์ตครั้งสำคัญผลจากโรคร้ายซึ่งต้องใช้ค่ารักษาเป็นจำนวนมากและไม่สามารถรับงานได้เป็นเวลาร่วม1ปีทำให้เป้าไม่มีรายได้รวมทั้งยังมีภาระผ่อนบ้านและประสบปัญหาหนี้สินเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติกรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวงการแอนิเมชันของไทยโดยงานนี้มีภาพยนตร์ฉายเปิดเทศกาลเป็นภาพยนตร์ที่ทีมงานไทยร่วมผลิตกับทีมงานญี่ปุ่นและฝรั่งเศสด้วยค่ะการ์ตูนน่ารักที่โลดแล่นสร้างสีสันอยู่ในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโยนาโยนาเพนกวินเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยฝรั่งเศสและญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้ร่วมผลิตในสัดส่วนถึง1ใน3ของเรื่องและภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ได้รับคัดเลือกให้ฉายเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติกรุงเทพคือใน1ใน3ของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำส่วนใดส่วนหนึ่งเราทำทั้งส่วนก็คือว่ามีการสร้างฉากสร้างตัวคาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็อนิเมตนะครับก็คือหนัง1ใน3ของเรื่องเนี่ยประมาณเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะหรือว่าประมาณ25นาทีของ88นาทีเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยผลิต
เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติกรุงเทพนอกจากเป็นก้าวแรกในการวางแนวทางการขยายธุรกิจคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันสู่ธุรกิจภาพยนตร์ในตลาดโลกเพื่อส่งเสริมการลงทุนการว่าจ้างงานและการสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วงานนี้ยังเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนานาชาติควบคู่ไปกับการแสดงศักยภาพของแอนิเมชันไทยอีกด้วยคือในวันนี้เนี่ยเราพูดตรงๆฮะเราไม่ได้ต้องการให้บริษัทไทยแข่งกันเราแข่งร่วมกันเพื่อไปหาตลาดโลกนะฮะโอกาสในตลาดโลกมหาศาลใหญ่มากนะฮะครับเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติกรุงเทพจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดังจากทั่วโลกกว่า40เรื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนและภายในงานยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่อาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างผู้สร้างผลงานภาพยนตร์สุดสาครแอนิเมชันรุ่นบุกเบิกของไทยอีกด้วยพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายพอดีมีความสุภาพอ่อนโยนทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขทุกด้านโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงทรงแนะให้ทำแต่ยังทรงนำให้ดูเรื่องราวเหล่านี้นะคะรวบรวมไว้ในสื่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทค่ะ